ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Channel น้อยนาดีโปรดักชันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนโหลด BTalk นะครับสำหรับคนที่อัปเดตเวอร์ชันปัจจุบันแล้วไม่สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนได้นะฮะไม่สามารถดูบอทได้นะครับผมก็บอทดูบอทดูบอทสำหรับคนที่ประมาณนี้นะฮะที่ไม่สามารถทำได้นะครับผมก็จะมาสอนโหลดกันในวันนี้นะครับก็อันดับแรกนะฮะเราต้อง delete หรือว่าถอนติดตั้งตัวที่เราติดตั้งอยู่ปัจจุบันออกก่อนนะครับผมทำไปเลยครับถอนติดตั้งไปนะครับของผมถอนติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าเว็บไซต์นะฮะหรือเข้า Google Chrome นะครับผมเข้า Google Chrome นะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับพิมพ์คำว่า BTalk BTalk เวอร์ชันเก่านะครับพิมพ์เข้าไปเนี่ยเราจะขึ้นอันแรกเลยนะครับBTalk เวอร์ชันเก่านะฮะคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกเวอร์ชันนะครับ 3.0.0 นะครับผมอันนี้นะฮะ 3.0.0 นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะแล้วก็จะเห็นคำว่าดาวน์โหลดนะครับผมอันนี้นะดาวน์โหลดนะอันนี้นะคลิกดาวน์โหลดไปครับคลิกดาวน์โหลดไปนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดาวน์โหลดนะครับแต่ทีนี้คือผมได้ดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับผมก็จะติดตั้งให้ดูเลยนะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ทำตามผมได้เลยนะฮะของผมก็คือดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ได้จะได้ตัวนี้มานะครับก็เราก็กดติดตั้งไปเลยนะครับแล้วมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ว่าเราไม่อนุญาตที่จะให้ติดตั้งแอปนะครับเราต้องเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีขึ้นให้เราเลือกนะฮะสำหรับคนที่ไม่อนุญาตนะครับผมแต่อันนี้ของผมทำอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะก็ติดตั้งไปนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ติดตั้งเสร็จเลยนะครับแล้วค่อยเข้าโปรแกรมนะครับผมครับผมเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดเปิดเลยครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าเลยครับผมล็อกอินนะฮะสำหรับคนที่มีบัญชีแล้วผมใช้ Facebook นะครับผมใช้ Facebook เนาะก็จะล็อกอินเข้านะครับผมก็เรียบร้อยล็อกอินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่ล็อกอินแบบไหนก็ล็อกอินเข้าตามนั้นเลยนะฮะนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เห็นไหมครับเป็นเหมือนเดิมเลยครับผมแต่จะแค่จะไม่สามารถที่จะดูอันนี้ได้นะฮะผมดูวิดีโอพวกอันนี้ได้นะฮะพวกที่เป็นไลฟ์สดที่แบบว่าเป็นดีเจอะไรพวกนี้ไม่สามารถดูได้นะครับผมเราก็กดเปิดโลเคชันไปเลยนะอนุญาตนะครับไปที่ตะกร้านะครับอันนี้อยู่นะครับนี่ไงขึ้นแล้วอนุญาตตำแหน่งอนุญาตถ่ายรูปตำแหน่งนะครับโทรศัพท์ไมโครโฟนอะไรพวกนี้อนุญาตไปแล้วแต่เราเลยนะครับกดเปิดเห็นไหมครับมันก็จะอนุญาตให้เรานะครับผมมันจะขึ้นโลเคชั่นมาให้เหมือนเดิมนะครับขึ้นแล้วนะฮะก็ค้นหาเพื่อนเรด้าอย่างนี้ครับก็ทำได้นะครับผมก็ลองไปทำกันดูครับผมสำหรับให้กลับมาเป็นเวอร์ชันเดิมก็ถือว่าไม่ยากนะครับผมก็อยากทุกคนนะครับไปลองกันทำไปทำกันดูนะฮะเห็นไหมครับก็ทำได้ครับค้นหาได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ขอออกไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรอยากให้เราช่วยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมให้วิธีสอนวิธีทำอะไรก็อะไรที่เราทำได้เราก็จะสอนทุกคนนะครับผมก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ